มาถึงช่วงสุดท้ายของจอร์นิทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์ตามค่าจริงๆนะคนก็ยังติดใจว่าทำไมต้องพักกลางกรุงบิ๊กแดงพยายามอธิบายเสียยืดยาวขณะเดียวกันพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์มือกลองงานสบคของท่านนายกที่ทำเนียบก็พยายามอธิบายเสียยาวเลยแต่แม้กระนั้นก็มีคำถามเยอะยกตัวอย่างเช่นฟังพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อธิบายก็พอเข้าใจแต่จะดีกว่าไหมถ้ากองทัพ บกจะเอาแขกจากกองทัพ บกสหรัฐไปพักณบ้านพักตากอากาศในเครือข่ายของกองทัพ บกเองเช่นแถวๆสวนสนก็บ้านพักตากอากาศของกองทัพ บกต่างจังหวัดก็มีนี่แยกกันไปเลยโซนให้ชัดเจนให้อุ่นใจก็จัดไปพักจัดไปเช็คอินที่บ้านพักตากอากาศของกองทัพ บกเลยถ้ากองทัพ บกไม่พอก็เอากองทัพเรือกองทัพอากาศของบก.สูงสุดมาเสริมก็ได้ก็แค่110นายเท่านั้นเองก็แค่14วันเท่านั้นเองค่ะก็เข้าใจที่แต่ไม่ทันละที่ท่านแจกแจงมาทั้งหมดแต่มีคำถามสวนจะดีกว่าไหมหลายคนก็ยังคาใจไงว่าทำไมต้องพักใจกลางกรุงแม้จะฟังท่านพลเอกณัฐพลอธิบายไปแล้วว่าแบ่งชั้นแบ่งโซนมีการตรวจสอบมีระบบป้องกันมีอะไรต่างๆผมบอกแล้วไงสิ่งที่น่ากลัวสำหรับสังคมก็คือกลไกรัฐพูดอะไรแล้วสังคมมีคำถามสังคมไม่เชื่อสังคมสวนอะไรประมาณนั้นเหมือนตอนนี้เลยเนาะน่าเป็นห่วงเหมือนตอนนี้มันเป็นสภาวะแบบนั้นจริงๆจะอธิบายอย่างไรอ่ะเพราะว่าสังคมไม่มั่นใจแค่นี้เองตรงนี้เองนะคะแต่ว่าผมชอบนะใครที่แสดงความเห็นด้วยอารมณ์ผมก็ไม่อ่านแต่ว่ามีหนึ่งความเห็นที่ดีก็คือฟังท่านแจกแจงมาเยอะแยะเข้าใจนะแต่จะดีกว่าไหมถ้าจัดให้ไปพักแยกโซนที่พักของทหารไปเลยโรงแรมของทหารอากาศของทหารซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งก็มีเยอะแยะถูกไหมหลายคนยังค้างคาใจเรื่องแอร์นะเขาบอกว่ามั่นใจเหรอว่าไม่ใช่แอร์รวมอันนี้ก็ไม่รู้นะท่านก็ยืนยันนะแอร์รวมเพราะท่านบอกว่าเช็คแล้วตรวจสอบแล้วต้องแอร์แยกแต่หลายคนในนี้เขาบอกว่ามั่นใจไหมว่าไม่ใช่แอร์รวมเพราะเรื่องของแอร์รวมมันน่ากลัวถูกไหมมันไปหมดทุกห้องมันไปกับระบบอากาศไงระบบอากาศจะแบ่งโซนแบ่งชั้นวันนี้ไปกันเถอะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ